ข่าวต่อไปนี่เอ๊ะยังไงยังไงอยู่นะฮะอย่างที่โค้ชบอกไว้ในช่วงที่แล้วนะครับแฟนคลับ NY เนี่ยเตรียมกรี๊ดกันเลยทีเดียวนะครับยาย่าอุรัสยาเปิดเผยครับหลังจากที่แม่แก้วแม่ของณเดชน์ครับโพสต์ภาพณเดชน์ยาย่าผูกด้ายแดงที่นิ้วด้วยกันที่วัดหวังต้าเซียนที่เกาะฮ่องกงครับหลังจากที่เราได้นำเสนอในด้านของณเดชน์ไปแล้ววันนี้มาฟังทางด้านยาย่ากันบ้างนะครับก็ยาย่าก็บอกว่าทุกอย่างในทริปนี้ก็ทำเพื่อเสริมสิริมงคลกับตัวเองครับส่วนจะเป็นการเสริมสิริมงคลเรื่องความรักหรือเปล่ายาย่าก็บอกว่าก็แล้วแต่คนจะเชื่อครับส่วนตัวเองก็ยอมรับว่าก็เชื่อเหมือนกันหลังจากมีรูปนี้ออกไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะครับหลายคนก็แซวกันเยอะก็ยอมรับว่าเขินหนักมากเลยครับแล้วก็คิดว่าดวงตัวเองกับณเดชน์เนี่ยเติบโตมาด้วยกันถ้าคิดว่าถ้าเสริมดวงด้วยกันมันก็น่าจะดีสำหรับอนาคตนะครับส่วนเรื่องที่โดนหลวงพ่อแซวว่ายาย่าเนี่ยเป็นสะใภ้ขอนแก่นในวันที่ไปทำบุญทอดกฐินด้วยกันยาย่าก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วตอนนั้นเธอฟังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าหลวงพ่อท่านพูดว่าอะไรครับฮะเธอฟังไม่รู้เรื่องฮะแล้วก็มีคนมาแปลให้ฟังอีกทีตอนหลังครับส่วนในประเด็นนี้เธอก็หัวเราะกบเกลื่อนครับแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยเธอว่าอย่างนั้นครับฟังเสียงยาย่าเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าครับแต่คนเชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเพราะเราไปไหว้แล้วก็เป็นสิริมงคลค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเป้าหมายจริงๆของสิ่งนั้นเองสำหรับหนูนะคะพี่เดชเป็นหนึ่งคนที่แบบว่ามันหนูไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับดวงหรือเปล่าค่ะแต่ว่าเหมือนดวงของเราทั้งคู่มันเติบโตมาด้วยกันใช่ค่ะก็หนูก็คิดว่าถ้าเราเสริมดวงด้วยกันได้มันก็ดีสำหรับในอนาคตอยู่แล้ววันนั้นไปบ้านเกิดของพี่ณเดชน์อยู่แล้วค่ะเนาะหนูก็เหมือนบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ได้บอกว่าร่วมในสะพานบุญวันนั้นท่านก็เลยอาจจะบอกว่าแซวนิดหน่อยคือเอาจริงๆตอนนั้นน่ะหนูฟังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ก็แบบว่าคนมาแปลอีกทีตอนที่เห็นในอินสตาแกรมเนี่ยแหละค่ะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยค่ะสรุปก็คือว่าเราไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลยนะครับแต่ก็ยิ้มเขินไปมานะครับเราก็ฟินค่ะแต่ว่าน้าเล็กดูยาย่าเขินแล้วอยากดูโค้ชเขินบ้างทำไมน้าเล็กช่วย